สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง v o l l e ท t อ l ทีเนะครับแล้วก็กลับมาเจ,เจอกันเป็นประจำแบบนี้นะครับก็มาพูดคุยเรื่องของวอลเลย์บอลกันครับเช่นเดิมนะฮะวันนี้อยากพูดคุยถึงเรื่องของวอลเลย์บอลไท a แลนด์ลีกกันบ้างนะครับก็วอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนี่เรื่องทาการแข่งขันมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับก่อนที่รอบไฟนอลจะเริ่มขึ้น แล้วก็ทางสมาคมก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็เจรจากันนะครับเพราะว่าเรื่องของวอลเลย์บอลไทยลีกนี่ไม่สามารถที่จะประกาศยกเลิกการแข่งขันหรือว่าประกาศตัดจบหรือว่าประกาศมูคาได้นะครับก็เนื่องจากว่าติดสัญญากับทางช่องถ่ายเท่าสดว่าจะต้องมีแข่งขันนะครับให้ได้122คู่ในฤดูกาล2020นี้นะฮะตอนนี้แข่งมาได้98คู่เหลืออีก24คู่ที่ยังแข่งไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะตัดจบไม่ได้นะครับต้องทําการแข่งขันต่อแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับ ็อยู่ในช่วงการระบาดของโควิด19นะครับทำให้การจัดการแข่งขันมันก็เป็นไปได้ค่อนข้างยากสุดท้ายนะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประกาศว่าจะทําการแข่งขันระหว่างวันที่21ถึง30กรกฎาคมเป็น2สัปดาห์สุดท้ายในะรอบไฟนอลนะครับซึ่ง4ทีมทั้งชายทั้งหญิงรวม8ทีมเนี่ยก็ต้องมาขับเคี่ยวกันอีกทีมละ6นัดน,นะครับเพื่อที่จะ หาผู้ชนะเลิศในฤดูกาลนี้แล้วก็ที่สําคัญนะครับทีมที่คว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับก็จะได้ไปเล่นต่อในสโมสรเอเชียซึ่งกําหนดการแข่งขันประมาณเดือนสิงหากันยายนที่จะถึงเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจบเดือนกรกฎาคมปุ๊บนะครับทีมแชมป์ของไทย,ยลีกก็จะได้ไปเล่นต่อในศึกสโมสรเอเชียทั้งชายทั้งหญิงด้วยนะครับผมแต่อย่างที่ทราบกันดีนะครับในช่วงนี้ ในประเทศไทยของเราก็อยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์อยู่นะครับมาตรการหลายๆอย่างของทางภาครัฐก็ยังส่งผลกระทบต่อเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลอยู่พอสมควรในทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ้อมนะครับที่ตอนนี้แน่นอนซ้อมไม่ได้นะครับเพราะยังไม่เปิดให้ซ้อมนะฮะรวมไปถึงการจัดแข่งขันแม้ว่าทางสมาคมจะกําหนดวันแข่งขันไว้ที่เดือนกรกฎาคมนะครับแต่ถ้าเราลองมาดูปฏิทิน ดูดีๆนะครับนี่มันก็ใกล้จะเดือนมิถุนายนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ากําหนดแข่งขันในเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ถ้าเกิดเดือนมิถุนายนนะครับแต่ละสโมสรไม่สามารถที่จะลงสนามฝึกซ้อมได้น่าจะเป็นปัญหาที่โดนผลกระทบพอสมควรดังนั้นเนี่ยวอลเลลไทยลีกอาจจะต้องขยับออกไปอีกนะครับไปในเดือนสิงหาคมหรือ,ออาจจะเดือนกันยายน ซึ่งทาง,งากีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการเชิญเอาสมาคมกีฬาทั้งหมด13สมาคมนะครับมาร่วมพูดคุยกันเพื่อรับฟังแนวทางนะครับแล้วก็ร่วมกันแก้ปัญหามาฟังแผนงานของแต่ละสมาคมกีฬานะครับว่าจะมีการวางแผนสำหรับเรื่องอื่นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็เข้าร่วมด้วยนะครับโดยคุณทิติพฤกษาอุ่มนะก็เป็นนายกสมาคมฝ่ายกีฬาอาชีพนะครับหรือว่าประธานของการแข่งขันไทนล,ลิกก็เข้าร่วมประชุมด้วยนะครับคือเรื่องของวอลเลย์บอลเนี่ยผลกระทบของ วอลเลย์บอลอาจจะค่อนข้างน้อยกว่าชนิดกีฬาอื่นนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างฟุตบอลอย่างเงี้ยนะครับฟุตบอลนี่เขาเพิ่งแข่งไปได้แค่4นัดนะครับแล้วก็ต้องเลื่อนไปตอนนี้นะครับฟุตบอจกกลจะกาหนดแข่งขันก็คือเดือนกันยายนแต่ว่าวอลเลย์บอลของเราเนี่ยมันแข่งขันใกล้จะจบฤดูกาลอยู่แล้วนะครับอีกแค่6วันนะครับถ้านับวันแข่งนะอีกแค่6วันก็จะจบฤดูกาลแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของวอลเลย์บอลอาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่ากีฬาอื่น ส,ส่วนเรื่องของแผนงานของทางสมาคมกีฬาบอลล์บอลแห่งประเทศไทยที่ได้มีการวางแผนไว้ตอนนี้นะครับทางสมาคมนี่ก็พูดถึงเรื่องของการจัดแข่งขันนะครับคือถ้าโปรแกรมการแข่งขัน,นลงล็อกได้ตามเดิมคือเดือนกร,รกฎาคมนะครับสมาคมนี่วางกําหนด,ดการแข่งขันไว้2ส,สัปดาห์ก็คือวันที่21 22 23และ28 29 30กรกฎาคมสสัปดาห์สุดท้ายซึ่งแต่ละทีมจะต้องเล่นทุกวันนะฮะตอนนี้เนี่ยทางสมาคมได้มีการวางผังสนามแบบใหม่นะครับอันนี้คือผังของการแข่งขันที่อาจจะต้องแตกต่างไปจากเดิมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของตัวผู้เล สำรองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่สนามต่างๆนานารวมถึงผู้ตัดสินบุคลากรที่เกี่ยวข้องทีมงานถ่ายทอดสดพวกนี้เขาจะมีการวางผังสนามออกมาแบบใหม่เพื่อที่จะเป็นเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิงนะครับหรือว่าการเว้นระยะห่างดังนั้นเนี่ยผังสนามตัวนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ละคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันก็จะอยู่ตามตำแหน่งที่ทางสมาคมเป็นคนกำหนดไว้นะครับอันนี้ก็จะมีการส่งให้กับทางสโมสรที่ จะต้องรับฟังนะฮะแล้วก็ไปปฏิบัติตามนะครับรู้ไปถึงเรื่องของคนที่เข้ามาในสนามเนี่ยแต่ละสมโมสรก็จะถูกจํากัดนะครับว่าจะเข้ามาได้แค่นี้สมมุติว่า25คนครูก็ต้องมาไม่เกิน25คนนะครับก็จะประกอบไปด้วยนักกีฬาทีมงานผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทีมนักสถิติ ผู้สื่อข่าวประจําทีมอะไรพวกนี้ก็จะเข้ามาได้แค่นี้นะครับส่วนคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะไม่อนุญาตให้เข้าสนามนะครับรวมไปถึงเรื่องของผู้ชมด้วยนะครับถ้าแข่งขันในเดือนกรกฎาคมนะครับแน่นอนว่าผู้ชมไม่สามารถที่จะเข้าไปชมเกมการแข่งได้แน่นอนแต่ว่าก็จะยังมีการถ่ายสดให้ได้ติดตามกันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เรื่องของการตรวจวัดไข้นะครับการตรวจวัดอุณหภูมนะิเรื่องของการล้างมืออะไรพวกนี้มาตรการพวกนี้ สมาคมก็จะมีการวางแผนเพื่อจะตเตรียมตรงนี้อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเช็คอินที่ตอนนี้เข้าห้างหรือแม้แต่เข้าร้านสะดวกซื้อก็ต้องทำนะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ต้องําเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งกําหนดการของทางสมาคมตอนนี้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมแต่จะมีปัญหาเรื่องของทีมนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบมาไปว่าถ้าเกิดไม่สามารถที่จะซ้อมได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับการแข่งขันก็อาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่ง ทางสมาคมนะครับก็พยายามยื่นเรื่องแล้วก็ผลักดันไปให้ทางกะกะทนะครับทางบอร์ดกีฬา,าชีพเนี่ยให้มีการผ่อนคลายหรือว่าผ่อนปลนให้กับทางกีฬาวลาอลเลย์บอลนะครับให้สามารถที่จะกลับมาซ้อมได้ถ้าเกิดซ้อมได้นะครับมันก็สามารถที่จะให้แต่ละทีมเนี่ยเรียกตัวนักกีฬากลับมาร่วมซ้อมเพื่อที่จะจัดแข่งขันในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งแผนงานของทางสมาคมกีฬาวลาอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ก่อนหน้านี้เราเคยนาเสนอไปได้นะครับว่าสมาคมอยากให้จะมีการ ซ้อมนะครับอย่างน้อยเนี่ยเป็น3.3หรือว่าฝั่งละ3คนก็ยังดีนะครับเพราะไม่จําเป็นที่จะต้องซ้อมฝั่งละ6คนนะครับเพื่ออย่างน้อย,ยให้แต่ละทีมได้มีการรวบรวมนะฮะนักกีฬาเข้ามาฝึกซ้อมกันแล้วก็ได้เล่นบอลกันบ้าง ก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าซึ่งถ้าไม่มีการซ้อมเลยเนี่ยแน่นอนนะครับนะักกีฬามันก็ไม่สามารถที่จะลงไปทาําการแข่งขันได้นะครับจะให้ฟิตเต็มร้อยเลยซ้อมแค่ทําร่างกายอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการซ้อมถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสาหรับแต่ละทีมซึ่งถ้าเกิดจะหวังผลการแข่งขันแล้วก็หวังถึงการลุ้นแชมป์แน่น,นอนอยังไงทุกทีมก็ต้องซ้อมนะคันนี้เป็นปัญหาสําคัญเลยนะครับเพราะตอนนี้เรื่องของสนามกีฬาก็ยังไม่มีการเปิดให้ก,กับทุกคนได้เข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยยเเรรราาดแต่่อองีวนะคับ ไม่สามารถที่ทําอะไรได้แต่สมาคมก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะครับอย่างที่แจ้งไปถ้าเกิดว่าเขามีการผ่อนปลนให้สามารถเข้าซ้อมได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเดินตามบล็อกตามแผนตามปกตินะครับผมส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือเรื่องของนักกีฬาต่างชาตินะครับตอนนี้ทางฝ่ยยายการแข่งขันก็จะลองสอบถามไปทางทุกสโมสรน,นะครับที่มีตัวนักกีฬาต่างชาตินะครับซึ่งในรอบไฟนอลเนี่ยจะเหลือ6ทีมนะครับที่มีนักกีฬาต่างชาติที่จะเข้าร่วมการ่รงขัน2ทีมที่ไม่มีก็คือขอนแก่นซาวีซีแล้วก็ทางราชมงคลล้านนาพิ ก็ต้องสอบถามจากทุกสโมสรที่มีนักกีฬาต่างชาติว่าจะมีการดาเนินการดึงตัวนักกีฬาต่างชาติกลับมาแข่งขันในาลากต่อหรือเปล่าเพราะว่าการแข่งขันนาฬกในรอบไฟนอลน,นะครับไม่สามารถที่จะดึงตัวนักกีฬาคนอื่นๆหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อในนักกีฬาจากเล็กที่2ได้นะครับเพราะฉะนั้นฮูก็ต้องใช้นักกีฬา ชุดเดิมใบได้ชื่อเดิมจากช่วงเล็กที่2ลงแข่งขันในรอบไฟนอลเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละสโมสรนะครับที่จะต้องดึงตัวนักกีฬาต่างชาติกลับมาลงทําการแข่งขันก็ย่อมได้แต่ปัญหาก็คือการเดินทางของนักกีฬาต่างประเทศที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะต้องสอบถามก่อนนะครับถ้าจะดึงเข้ามาเนี่ยมาตรการของทางไทยแลนด์ลีกแล้วก็มาตรการของทางสมาคมที่ต้องไปร่วมผู้คุยกับทางภาครัฐจะมีอะไรกันบ้าง รวมไปถึงมาตรการการซ้อมของแต่ละสโมสรนะครับทางสมาคมก็จะสอบไปแต่ละสโมสรว่าจะมีการวางแผนการซ้อมอย่างไงนะครับผมนักกีฬาที่เข้ามาจะต้องมีการตรวจยังไงนะครับสุขภาพเป็นยังไงแล้วก็ต้องมีการกลับตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่รวมไปถึงว่าถ้าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับทางภาครัฐได้มีการประกาศผ่อนปลนนะครับได้มีการประกาศปลดล็อกในหลายๆอย่างนะครับรวมถึงกีฬาวอลลอลให้สามารถที่จะกลับมาแข่งหรือว่ากลับมาซ้อมกันได้นะครับผมอันนี้ก็คงต้องคุยกับทางสโมสรอีกทีว่าถ้าสมมติแข่งในช่วงระยะเวลาเดิมคือ เดือนกรกฎาคมเนี่ยแต่ว่ากว่าฟ้าไทยจะเปิดนะครับกว่านานฟ้าไทยจะเปิดก็ต้องรอถึงวันที่30มิถุนายนนะครับควรไหมนะครับถ้ารอในกีฬาต่างชาติเราจะต้องเลื่อนวอลเลย์บอลไทยนาลีกออกไปหลังจากนี้หรือเปล่าหรือ ไม่เป็นไรต่างชาติไม่ต้องมาก็แข่งแค่คนไทยก็พอก็แข่งได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอการยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็ทําอะไรไม่ได้นะครับได้แต่รออย่างเดียวนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องของการจัดแข่งขันนะครับเรื่องของการปลดล็อกเรื่องของนักกีฬาต่างชาติที่จะต้องเดินทางเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับบอลบอลไทยลีกก็ยังเป็นเครื่องหมายคําถามที่ใช้คําว่าอาจจะนะครับอาจจะเกือบจะทุกอย่างเลยนะฮะก็ต้องรอกันต่อไปนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ ต่อจนจบให้ได้ในฤดูกาลนี้นะครับผมแล้วคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องของวอลเลย์บอลไทยลีกอยากให้ทางสมาคมมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมกับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกในรอบไฟนอลของฤดูกาลนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปอ่านทุกข้อความเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ